กุ้งหนึบมากกุ้งหนึบมากโอท็อปโอท็อปเออโอท็อปโอท็อปไม่เปิดเพลงโดนี่ก็ติดอยู่แล้วหาถุงสักถุงนึงมาไว้ทำเป็นถุงขยะได้ไหมนะถือว่าอย่างเดียวเลยนะดีไหมลุงวะกุ้งดีมากที่วางไว้ขอบคุณครับเดี๋ยวมาลุยอ๋อไมค่ะเป็นไมมันคือไมซาลาโมนิกเราเอามาต่อเพื่อที่ว่าตัดเสียงรอบข้างค่ะถ้าเราดูวิดีโอเสียงเราก็จะชัดตัวนี้เป็นตัวที่ต่ออยู่กับมือถือเพื่อส่งสัญญาณไมมาตรงนี้มันจะช่วยทำให้เสียงเราชัดขึ้นค่ะคุณพี่ลองเข้ามาดูไลฟ์สดก็ได้ค่ะหนูเพิ่งกดเปิดไลฟ์สดเมื่อกี้ถ้าคุณพี่กดเข้ามาดูใช่ไหมคะแล้วคุณพี่ก็ลองฟังซาวดูมันจะไม่เหมือนกับเราไม่ใช้ไมพอใช้ไมอ่ะมันจะเสียงหนูมันจะชัดไมค์นี่เขาเรียกว่าอะไรคะก็เรียกไมค์นี่แหละค่ะคุณพี่จะไว้ใช้ทำวิดีโอใช่ไหมคะไม่ได้ทำแต่อยากรู้อ๋อค่ะไมค์จริงๆก็มีหลายยี่ห้อค่ะแต่นี่เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ใช้ใช่เราเห็นนักข่าวแต่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรตัวส่งตัวรับไมค์ไวเลสไงกรอบหนูจะกินได้แค่อย่างนี้แหละเนาะอันหนูไม่ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดโบวี่ฟันมึงหลุดแน่เปิดให้พี่เขาอะพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์คนดูเขาก็จะได้อรรถรสกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เปิดไมค์บางทีเราพูดเบาๆเงี้ยพี่เขาไม่ได้ยินกันอย่างเช่นพูดเบาๆก็ได้ยินถ้าใครได้ยินเสียงบานอ้วนนะคะให้พิมพ์คำว่าฟินใช่ค่ะอันนี้ถ้าเฟซมีอะไรพิมพ์คำว่าพยาบาลอ้วนเคยได้ยินนะบิ๊กไซส์ใช่ค่ะผ่านตาไหมอ้วนอ้วนคนหนึ่งโลโก้เป็นสีม่วงกดไลค์เพจให้หน่อยค่ะคุณพี่สนับสนุนวัยรุ่นสร้างตัวค่ะพี่นี่อ่ะกำลังไลค์เลยใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยมาเป็นเพื่อนกันค่ะคุณพี่คุณพี่อยู่กรุงเทพหรอคะอยู่แถวไหนนะคะอ๋อเด็กดอนเมืองข้ามฝั่งไปก็เจอกันแล้วอร่อยอ่ะน้ำจิ้มเด็ดน้ำจิ้มอร่อยจริงไก่ย่างเขาสวนฟางไก่ย่างเขาหมูฟางฟินอืมเป็นไม้ดำแต่ไก่แล้วติดฟันหลงปลาหมึกไปฟินหอมเค็มกุ้งอันนี้ดูดีมากส้มตำร้านนี้เคยกินแล้วส้มตำเบญจวรรณเบญจพรไหนเนี่ยกาญจนบุรีชื่อร้านนะครับ แต่เหมือนเขาจะออกบูธอยู่แต่แถวเนี้ยเสียงไมค์ชัดดีขึ้นนะคะทุกคนคือเยอะๆนี่จะกินเหมือนเนี้ยไปหาขอตะเกียบได้ไหมเขามีตะเกียบไหมบ้านเนี้ยลงไปลงหาตะเกียบที่ไหนได้ไหมไปขอไม้ขีดเขาได้ไหมตะเกียบอ่ะพุ่งก่อนเลยขอไม้สองอันนะที่กันเออจะพยายามพุ่งเขาหนักหนึบหนึบอ่ะมันไม่เหมือนกรุบ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 เงี้ยน้องลองมันเป็นกุ้งแบบมันหนึบหนึบอ่ะรู้จักกุ้งกินได้ไหมเห็นไหมหนึบหนึบรสชาติดีแล้วน้องจุ่มอันนี้แล้วน้องก็จุ่มเนี่ยเขาจำได้แล้วเขาเคยกินดีไม่เหมือนทั่วไปบุกที่ดูป่ะเนี่ยเอาไหมของเขาว่าไม่รู้อ่ะมันจะแบบหนึบๆแบบอร่อยแบบใช้ได้เลยแล้วน้ำดองเขาว่ามันจะแบบรสชาติเหมือนมะขามเปียกใช่หรือกระเทียมดองหรืออะไรไม่แน่ใจแต่แบบเคยกินแล้วร้านเนี้ยแต่แค่จำเขาไม่ได้หรอกจำชื่อว่าคุ้นๆเพราะแต่งหน้าร้านสวยเพราะเขาแบบเหมือนออกบูธแบบประจำอ่ะเฮ้ยอร่อยอ่ะกุ้งเขาอ่ะ
กรุบ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 อ่ะกูมาอร่อยยิ่งกว่าใช่เหรอเดี๋ยวเอาให้อ่ะมีไข่ด้วยอุ้ยภาพไม่ชัดหรอภาพชัดไหมคะทุกคนถ้าภาพชัดดีให้พิมพ์ว่าชัดภาพไม่ชัดก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันค่ะพี่ดูไปมาเขาก็บอกว่าปูสืดมันก็จึ้งเหมือนกันปูสืดมันก็จึ้งในใจรสเนาะชาชาใจโอเคปูสืดปูใจก็จะมีชิ้นมะนาวอย่างนี้ฮะเราก็บีบยั่วๆไปเลยจ้ะเลยจ้ะฉ่ำๆอย่างนี้ควักเข้าไปมันปูปูจืดนะจ๊ะร้านนี้เขาจะออกบูธของเขาประจำจำได้เขาชอบยั่วด้วยอันนี้ป่ะสุกแล้วหมดสุกแล้วอร่อยอ่ะนี่นี่นี่ต้องนี้ข้าวเหนียวอร่อยใช่ไหมอร่อยดีสัจจาค่ะโอเคค่ะก็ต้องส้มตำเนาะทุกคนหมูย่างมีความรู้สึกว่าย่างไม่เกรียมอ่ะอยากให้ย่างให้แบบสุกกว่านี้หน่อยแต่กินแล้วก็ไม่ร้อนฮะเตาไฟฟ้าเขามีน้ำจิ้มดีน้ำเค็มได้ที่นี่นะอาหารอร่อยติดอย่างเดียวไม่ค่อยมีที่นั่งอะค่ะทุกคนหาที่นั่งยากมากต้องหาที่นั่งก่อนแล้วค่อยหาซื้อของกินนะเหมือนกับผมไม่ใช่คนนั่งกินคนนั่งพักผ่อนจากบ้านคนเดินก็ไปนั่งพักผ่อนไม่ได้กินได้ยินเสียงกรุบกรอบอยากกินสวัสดีพี่พาสวัสดีพี่เพ็ญรัตน์สัญญาณไม่ดีหรือไม่เคยมาเลยใช่ไหมงานแบบนี้มาโบมาเปิดประสบการณ์นะไม่เคยมาจะไปเรียนที่นี้โบวีมันไม่ค่อยหรอกเจดีย์ปากน้ำปากบางน้ำใกล้ยังงั้นไม่ไปเที่ยวอ่ะก็ในนั้นอีกเกินไปครับเฮ้ยแค่นั้นแหละไก่สดฟางมันแห้งๆหอมๆดีป่ะคนชอบผัดไทยคนชอบอะไรเงี้ยมางานนี้เลยนะหอมเยอะเฮ้ยน้ำจิ้มเอาจิ้มซีฟู้ดเฉยเลยอร่อยมากแพงนะไก่ตัวละ107เรากินร้านอาหารตัวเท่าไหร่วะประมาณ107-108เนาะขายไม่ได้หยุดเลยแต่เราไลฟ์สดเนี้ยโดนลิขสิทธิ์หน่อยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กไม่ได้ว่าอะไรดูฮอตเช็คเลมอนเช็คเลิศนะต้องสร้างจุดเด่นนี่กุ้งดีกุ้งดีอุ้ยอุ้ยหยดอยู่งานโอท็อปจ้ะซาเลนเจอร์พี่หญิงแยมมากินด้วยกันเขากินแบบโซ่ๆเลยนะอร่อยฉ่ำๆ
่อยร้านส้มตำเขาตำไม่หยุดเลยนะขายดีส้มตำอ่ะยังไงก็คลาสสิกเวลาอย่างเงี้ยยิ่งถ้ามีเพื่อนกินแล้วยิ่งแหลมเดี๋ยวบอกโบกี้ก่อนถ้าให้หนูพามาหนูก็งงนะพาใครขนาดได้ตัวเองบ้านแกไม่ถึงห้างงงแล้วลุงเรายกไปให้เขาแบบขอเคลียร์อีกหน่อยได้ไหมยกไปทางอันนี้พี่จ้านงทอดย่างให้พี่ช่วยแบบย่างให้แห้งอีกนิดนึงหน่อยนะปล่อยโอ้ยเรียบร้อยค่ะทุกคนคำว่าไม่เปื้อนไม่มีอยู่ในพจนานุกรมของพยาบาลอ้วนใครกินแล้วเพลิดเพลินก็อย่าลืมคอมเมนต์กดหัวใจกดไลค์กดวาวให้พยาบาลอ้วนด้วยสนับสนุนให้ทำคลิปวิดีโอมาให้เพื่อนๆได้ดูพอถ้าดูกันเงียบๆ Facebook จะค่อยตัดค่าการมองเห็นถ้าพี่ๆไม่กดหัวใจไม่กดไลค์ไม่กดว้าวไม่กดแชร์มันก็ได้อยู่แต่มันก็จะแบบมันไม่เปิดอ่ะมันไม่เปิดค่าการมองเห็นอ่ะชอบกินปูจืด มันจะกรอบๆเวลาเรากัดอ่ะปูม้าบางทีอ่ะกล้ามมันจะแข็งไปดีจังเลยมันเหมือนมันไม่ใช่ปูจืดเหมือนเขาดองมันหน่อยๆอ่ะจืดดองน้ำปลากวนอ่ะมันจะมีอมหวานๆเค็มๆจริงๆแค่หน้าเปล่านะน่ารักมันกรอบอร่อยเมื่อกี้มีร้านที่เขาขายอ่องปูก็น่ากินอยู่แต่กลัวเอามาแล้วของกินที่บ้านกับที่เรามีกลัวกินไม่หมดเพราะเราคิดว่าเราต้องเอาไปไว้สักครั้งอุ้ยดูนี่นี่ไอ้อะไรนั่นเนื้อปูจืดกับน้ำมะนาวมันได้ขอบคุณนะคะชอบอยู่เหมือนกันใช่ไหมขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่คอมเมนต์ทักทายมันต้องไปยืนรอก็ได้นี่เดินไปบอกน้องมานั่งกินดีกว่าบอกว่าเป็ดเดี๋ยวเราค่อยวนเราค่อยกลับไปเอาน้ำจิ้มน่าลองอันนี้ไก่ส่วนกลางทุกคนกินตูดไก่ไหมใครกินให้พิมพ์ว่ากินมันก็จะมีคนที่เขาแบบไม่กินกับคนที่กินใช่ปะแต่บาร์อ้วนคือคนที่กินกินไม่กินแซ่บอร่อยอร่อยนะเลยอ่ะค่ะแซ่บไม่มีขามาได้เลยค่ะบ้านปลาทูมหาชัยขอบคุณค่ะอายุ40แล้วค่ะขอบคุณค่ะของแซ่บเลยค่ะมาค่ะบอกยังบอกโบวี่ยังว่าแบบวันนี้ไว้เธออะไรเงี้ยมานั่งกินไม่ต้องไปยืนรอหรอกเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็วางไว้เดี๋ยวเราค่อยเดินไปเอาไอ้สดกินเลยอัตลดตูดไก่ฮะชอบกินใช่ไหมฮะเดี๋ยวขอดูที่นี่เนี่ยมันแปลกๆมันเหมือนเราคุยกันแล้วมันไม่ตรงเวลากันอ่ะมันดีเลย์นี่แหละเฟซบุ๊กเอ้ยมันนี่ล้วนเหรอลูกของมาร์คบอกขอบคุณนะคะคุณพี่สกุลนา
ยังหนูได้ตูดนะช่องชอบก็นี่นี่แล้วตรงนี้ไข่หลังปะมันจะมันๆเหมือนแบบเหมือนตับอะค่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวจ้ำแบบนี้แบบนี้ที่ตรงเนี้ยที่มันอยู่ในโครงอะอร่อยเดี๋ยวเขาเอามาให้เอาเหรอเขาจะเดินออกจากบูธเอามาให้เราเงี้ยเหรอใช่จ้ะเดี๋ยวพี่ขอมาให้อ๋อโอเคพี่บอกเขาแล้วนะใช่จ้ะบอกว่าน้ำจิ้มแซ่บมากเขาบอกอ๋อเขาทำเองแต่ถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวเมียทำแรงแรงดีเนาะใช่หรืออันนั้นอยากให้ปิ้งดูไหมได้ไม่เป็นไรได้ได้นี่ได้เดี๋ยวอยากให้มันแห้งหน่อยมีความสุขมากคุณดาดาของกินมันหลากหลายสนุกดิชาเลนเจอร์ฮอลล์เมืองทองเกื้อนหมดเลยเสื้อผ้าชอบกูจืดมากเลยอ่ะดูดิเราจะต้องกินให้อิ่มไปเลยนะคะเพราะว่าที่นั่งหายากผัดกันลุกซื้อของกินแล้วก็ให้จบแต่เราก็เดินช็อปเดินชิมถ้าไม่เบื่อจนเกินไปเราไลฟ์สดบ่อยได้ไหมได้ปะอรพรเดี๋ยวเธอโดนบล็อกนะเธอกดไลค์อยู่ตลอดเวลาเธอกลัวฉันปิดไลค์หนีใช่ไหมฉันไม่ปิดหรอกคนดู5คนฉันก็จะไลค์ให้เพราะว่าเมื่อกี้มันถือกล้องไปมาแล้วมันของพลุงพลังก็เลยไลฟ์สดนานไม่ได้แต่ถ้ามีแบบแฟนเพจคุยด้วยแล้วเราได้นั่งไม่ผิวพังนะรายได้อร่อยนะหรอกงานเมืองทองจ้ามีรีแซ่แบบนั้นด้วยพอเรามีตังค์เขาก็ซื้อไว้ใส่รถไว้พอพ่อกับแม่อันนี้มาก็ไปเลยสิคะพ่อดูแลตัวเองนะเหมือนนี้ไปเลยค่ะพ่อขับรถไม่หยุดลงนะกลับไม่เจอเลิศนะเลิศอร่อยทุกคนปูจืดคือปูแสมเขาไม่ได้แบบเอาปูจืดจริงหรอกเนี่ยเขาดองน้ำปลาป่วนอ่ะอร่อยแบบเนี่ยมันหนึบยันเนื้อข้างในของปูเนี้ยแล้วกุ้งไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะมันหนึบหนึบเหมือนแบบกรอบเลยอ่ะเหมือนเขามีสูตรอ่ะเชื่อดิเขาจะต้องมีอะไรปลาหมึกร้านเมื่อกี้ก็อร่อยน้ำจิ้มหนึ่งซีฟู้ดดีมาแล้วนี่นี่นี่ค่ะนี่ค่ะปวดก่อนไลฟ์สดอยู่นี่ค่ะร้านอะไรนะอ้าวลืมด้วยลืมชื่อตัวเองก็มาห่วยเอาเป็นว่าอยู่เสาที่4นะคะทุกคนอุ้ยชิ้นใหญ่ๆ250นี่อันนี้นี่คือกินไปแล้วเยอะแล้วนะมีตรงนี้อีกแต่ว่าเราเอาเสียบไม้เพื่อให้แบบว่านี่ค่ะมหาชัยอ๋อมหาชัยซีฟู้ดซ่าร้อนร้อนไปเลยสิคะอยากให้ได้ยินเสียงกรอบของเขาอร่อยจ้าที่รักถือว่าบาทอ้วนเป็นตัวแทนความฟินให้กับเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปเที่ยววันนี้อ่ะเกิดอยู่บ้านไม่ทำอะไรแบบนอนเล่นดูอ้วนอย่างเงี้ยเพื่อนๆอ่ะอร่อยอร่อยอ่ะยังกินได้ก็ค่อยงานเพิ่งเริ่มวันนี้เองไม่ถึงนู่นแหละไม่รู้มีกบไอโบวี่มาร้อง
อร่อยหวานไหมอร่อยจ่ายนี่มาแทนนี้ดิโอเคเราจะได้ดูดถึงเอ๊ะเป็นยังไงวะถ้าเกิดรวมครบบึ้มเราเลยจะเล็กความฟินวางนี่ครับไม่เต็มพื้นที่หมึกมันแบบกรอบป๊อกๆๆๆๆเลยอ่ะทุกคนคนใหญ่นั่งนี้สั่งขึ้นซ้ำหมดเลยใช่ปลาทูก็ขายดีดีทูซาเตี้ยทูอะไรอย่างเงี้ยของขายดีหมดขายดีทุกเจ้าสังเกตว่าจะเป็นวัยเยดุมกับจ้อยทาเขาจะมีแบบเวลาแล้วเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวข้าจะซื้อวีลแชร์ให้พ่อกับแม่ที่แบบว่าขับได้เท่าไหร่วะดูกันนะให้พ่อกับแม่เว้นไปเว้นมาอยู่ในงานเลิศเราทำงานให้หนักๆหาเงินให้พ่อกับแม่ใช้แบบบุฟเฟ่ความฝันของลูกกันเนาะเองคิดไหมใช่นะถ้าใครเป็นลูกจะรู้เห็นเนี่ยเขามากันอย่างเงี้ยเห็นเราก็กินกันโอ้ยอาม่าอากงมากันมามันเนาะถ้าเนื้อใบอย่างนี้นะใครวะเขาถ่ายภาพรวมของงานมั้งเดินล็อกเก็บภาพลงโซเชียลคนเนาะลองชิมก่อนได้โป๊ะรู้จักปะที่เวลาโรยก๋วยเตี๋ยวอันนี้มันหอมเฉพาะแล้วเจออันเนี้ยเรากินกับอีน้องคนนี้เขาถึงขายคู่กันไงใครว่าไม่กินดิบไอโบฮะครับอย่างนี้ต้องใครว่าไอตุ๊กตาไอโบกี้โบกี้ชอบรสปูปูปูโอ้ยจะกระเดียมหูกินได้อิ่มแบบสุกๆเลยเนี่ยถ้าไม่หมดเราทำไงดีวะขอเข้าใส่ถุงเหรอหมดสิค่อยดูดไปกุ้งดีมากเลยอ่ะทั้งกุ้งเลยอ่ะเขาเหมือนดองเขามีอะไรใส่เข้าไปก็วะให้เนื้อมันแน่นข้างในอ่ะเหมือนดองก่อนปะดองนะน้ำดองไงเก็บไว้ได้หลายวันด้วยแล้วก็อร่อยหนึบด้วยกับบุรีรัมดีเหมือนเขาแบบว่าเอาอาหารอร่อยมารวมตัวกันเลยเนาะใช่เหมือนอย่างนั้นเลยอะคัดมาเลยแบบพวกออร์แกไนซ์อะเนาะใช่แบบว่าต้องชิมก่อนเขาแบบออกบูธเงี้ยเนาะเจ้านี้อร่อยเจ้านี้อร่อยมารวมตัวกันไอ้ผัด30 บาทนี่อร่อยดีป่ะของเชฟโป้เนี่ย
ากินด้วยกันสวัสดีจ้ะคุณพี่สุนทรีก็ตามต่อด้วยไข่กูมาไข่ไข่แล้วมันกรอบมากเลยอ่ะเออเนาะกรอบกุ๊กเนี่ยเราก็ไปกินนี่เลยอื้อหือนี่เลยชอบสไตล์นี้เนี่ยไข่หมดเลยเนี่ยโบฟินอันนี้ห่อได้เดี๋ยวขอกินอันที่แบบห่อแล้วไม่คืออ่ะThank you so much. Andre stars. ยาว100ดวง Thank you. จากแฟนเพจชาวออสเตรียออสเตรีย Thank you. น้ำเคียงกับปลาหมึกโอ้ยเยอะมากเป็นอัน30บาทอ่ะมันเหนียวมันแก้งเกินเหรอมันเยอะมากเลยบอกดิส้มตำอร่อยเอาไหมเอาจริงอะไรวะมะละกอเขาทำยังไงวะมันกรอบมากนะปูดีกุ้งดีหมดอ่ะเฮ้ออยากให้ได้ยินเสียงว่ามันกรอบอร่อยปูจืดก็เลิศกินง่ายไม่แข็งมันมากเป็นบูไม่แจ้งเตือนเป็นผู้เป็นไรอ่ะวันนี้แปลกๆด้วยนะฝากแชร์ให้เจ๊บ้างดิแชร์ก่อนนะแชร์ให้ตัวเองก็มาโอ้เนี่ยดูดิถ้าการมองเห็นไม่มีด้วยทุกคนกดไลค์ให้ด้วยนะกดไลค์รัวๆให้หน่อยนะเฮ้ยตลกอ่ะเฟซบุ๊กเป็นไรอ่ะน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นไม่ใช่เวลาของมัน AI น่าจะรัวอยู่นะอยู่ดีก็แบบไม่ใช่คนเล่นที่เหยียบเลยไม่รู้ว่าถามเจว่าปูม้ากับปูจืดจะชอบปูจืดนะชอบปูแสมมากกว่าปูม้ามันก็อร่อยแต่ว่าปูจืดอ่ะมันจะมีกลิ่นหอมหอมกลิ่นหอมเฉพาะอ่ะแซ่บมากน้ำปลาร้าย้อยยันศอกเราบ้างเนี่ยไม่ไหวเคล็ดลับคือหาที่นั่งให้ได้ก่อนใช่ต้องหาก่อนต้องหาที่นั่งก่อนเพราะเอาอะไรมาก็ดูน่ากินกันหมดเลยหน้าร้านจัดกันแบบมืออาชีพมากเลยเนาะไม่ถึงงานนี้ค่ะสการโรงเรียนตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบออกบูธออกอะไรกันแบบสู้กันสุดฤทธิ์ใครอยากให้บ้านอ้วนนะไลฟ์สดพาเดินเที่ยวนะเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวขอกินให้อิ่มสบายใจแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินเดินเดินแล้วก็เดี๋ยวพากันกลับโกดังไปไลฟ์สดกันเดินกันแบบ
ดูบรรยากาศเนาะโดนวันเดียวไม่น่าพออ่ะเท่าเมื่อกี้ที่เราเดินเล่นกันเนาะสวยเดินเล่นแค่สองซอยนอกนั้นก็ดิ่งตรงมาทางนี้เนี่ยอุ้ยดูข้าวโพดดำข้าวโพดไปดูดูดิเยอะมากดูดูในเนื้อปูมาก็หนึบว่ะใช่มันหนึบแบบกุ้งที่เจ๊ให้เองกินอ่ะอร่อยอ่ะเนี่ยดูเคยได้ยินว่าเหมือนล้างแป้งหมักแป้งอะไรนี่แหละแป้งมันบอกไม่รู้ใช่ปะล้างแป้งมันเหมือนมันจะซื้อเข้าแล้วมันหนึบแช่แป้งมันนะหนึบเหนียวเหนียวอ่ะไม่รู้ใช่สูตรนี้หรือเปล่าชอบคอนเทนต์แบบนี้พิมว่าชอบแบบนี้ก็ชอบโอ้เดี๋ยวนะเราก็จะแชร์ไปอันนี้แชร์แหละชอบน้ำมาแล้วน้องน้ำมาจ้ะตัวนั้นก็ไม่มีเวลาเนาะก็ดูดิงูหัวไม่ขึ้นมึงดูคิวดิของอร่อยเราก็เสียเวลาเวลาแหละทำคอนเทนต์แหละให้แฟนๆได้มีความสุขแหละเราก็ไม่ได้ชอบเที่ยวไม่ได้ชอบกินมาก เราก็ทำเพื่อแบบแฟนๆเท่านั้นเองฝืนใจนิดๆน่ะแต่ก็ต้องทำแหละอาชีพมันจะปวดจิตเลยเนี่ยฟังมากเต็มไปด้วยโซเดียมรับรองว่าคุณบวมแน่มาเนี่ยทั้งปลาร้าทั้งของดองนี่ถ้าจะให้ปังนะต้องอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เขาก็จะให้มันจะมีชิ้นมะนงมะนาวให้เราแบบไปบีบเองเลยจ้าถ้าชอบเปรี้ยวมากเราก็บีบให้มันจึ้งไปเลยแล้วมันดองเหมือนน้ำปลากวนอ่ะพอเจอมะนาวเข้าไปมันสะดุกสะเดาลิ้นไม่ชอบบอกเลยไม่ชอบฝืนใจทำไปงั้นเนี่ยแบบโดนบังคับอะไรเงี้ยวรรณพรบังคับไอ้มิ้นไอ้มิ้วมันบังคับให้มาก็เลยต้องมานี่ถ้าเอาแซลมอนลงไปคาราวๆเนาะคนเล็กคนเล็กคนเล็กฝืนใจไม่ค่อยเต็มใจแบบเนี้ยลุงเทเราไปเลยลุงเดินเที่ยวเล่นแล้วอ่ะไม่งั้นร้านป่ะโต๊ะนั่งก็กินกุ้งกันเห็นป่ะใช่เขาจะมาแบบครอบครัวเนาะอังกงามากไอ้ส่วนกลางกินให้หมดมีความหอมเนาะเพราะไข่ส่วนกลางมันจะมีเอกลักษณ์ของมันจะแห้งๆเนื้อไก่มันจะแบบเหมือนไก่ไทยโอ้โหอาหารเหนือมากมายค่ะสวัสดีพี่อุบลเขาก็จะมีกระเป๋าลากหรือว่ารถเข็นของเขามาอร่อยพี่ต่อยนี่
เลยเหรอเป็นคอนเทนต์ที่ยาวนานปกติเขาก็จะกินไปคุยไปอันนี้เออยังกินเลยนะยังไม่เสร็จแล้วจะไปแล้วพาไปเดินพาไปดูบรรยากาศจะฟินมากเลยเพื่อนหมดเลยวีพอไก่มาช้าด้วยเพื่อนไปไหนมาอย่าทอดทิ้งที่บ้านไก่ย่างจุ่มปลาจบไหมเดี๋ยวจะน้ำแล้วต้องทำพยายามกินให้หมดไม่หมดก็เกือบเดี๋ยวเอานี่วางไว้นี่ปิดฝารัดยางโตแล้วของเต็มบ้านแล้วอ่ะต้องหาโอท็อปมากกว่าเราไปขอน้ำจิ้มเขากลับบ้านด้วยก็ได้นะเขาน่าจะให้เฮ้ยไก่ย่างสดกวางอร่อยมันกรุบกรุบเนาะใช่อยู่ไหนพี่ทิวลิปมาหาน้องเลยอยู่ไหนมาพี่อยู่ไหนเดินมาหาน้องอู้ตอนนั้นเห็นอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่เหรโอ้โหจึ้งที่สุดกองไปภูเขาก็หมดอ่ะใส่อย่างนี้อ๋อคอนโดสะใจมากกินเยอะมากถ้ากินไม่หมดก็เหลือถือเหี้ยวเยอะไงเปิดแล้วต้องจัดการให้เองเจอหมึกฮะดีนะอร่อยอ่ะหมึกไอ้น้ำจืดการบุรีไฮซันดราฟูดเฟสติวัลลุงไปไหนวะลุงส่งแก้วมาให้หน่อยนะมือเจ๊เพื่อนแล้วเดี๋ยวเจ๊จะลุยให้หายเก็บของก่อนนะเอาไปล้างเดี๋ยว
ดีนะห้องน้ำอยู่กันแค่นี้นะแก้วลงมาต่อเลยไปไหมเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกินผักอุ้ยอุ้ยอุ้ยมียังวงได้ไหมวะอร่อยมากเลยวะอร่อยกินไม่หยุดเลยโบอ่ะมันอยู่นอกจอแต่ว่ามันกินไม่หยุดเลยเนี่ยหนูมีหนังยางอุ้ยไม่ได้กระเป๋ามาอีกเนี่ยดูหมดเลยชิคอย่างเงี้ยเหมือนน้ำจิ้มอร่อยอร่อยจริงๆปากหลุดหมดแล้วมั้งเนี่ยเราไปอ้อนขอน้ำจิ้มเขากระปุกหนึ่งจบพี่จ๋าหนูกินแล้วหนูขอน้ำจิ้มปุกหนึ่งมันตัวใหญ่มากเลยนะฮะมันตัวใหญ่มากเลยนะ250ไม่แพงเลยนะไม่แพงอันใหญ่นะนะอันใหญ่นะก็ตอนนี้มันโลละ280โลละแต่เนี้ยมันก็น่าจะมีว่า6ขีดอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่แพงหรอกเขาย่างให้อะไรให้อ่ะก็เดินค่ะที่โอเปิ้ลเดินแล้วก็ตะเลิดเดินแล้วก็ตะเลิดขับเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงเวลาไลฟ์สดแล้วถึงเวลาจะไลฟ์สดก็เริ่มทยอยกินแล้วก็เดินแล้วก็กลับก็แหละถ้ามาเมืองทองก็แนะนำให้หาที่นั่งถ้าอยากกินอ่ะหาที่นั่งให้ได้ก่อนแล้วก็ซื้อของกินมาไม่งั้นแล้วลำบากที่นั่งมันน้อยเนาะน่าจะมีเยอะๆคนจะได้นั่งกันสะดวกคนหาที่นั่งกันของกินก็อร่อยดีถามว่าราคาสูงไหมบางอย่างก็สูงนะก็สูงแต่ว่าถ้าเทียบกับบรรยากาศและการรวบรวมเนี่ยเขาเหมือนให้ฝามาด้วยนะจริงไหมนี่ค่ะฝาเนี่ยเออเนี่ยอันนี้คือหมึกเวฟได้เราเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีไหมได้จะได้ปิดฝาถอดไม้ไหมไม่ต้องถอดหรอกนะปิดได้อยู่อันนี้ทิ้งเนาะเก็บไว้กับกันนั้นแหละฝาปิดนะเดี๋ยวเราก็ไปล้างมือเดี๋ยวค่อยๆยอยเก็บขยะกันเรียวๆนะคุณเรียวๆก็หมายถึงว่าขอแบบไม่ปิดไลท์นะดูกันไปแล้วเดี๋ยวดำเนินไปด้วยเลยดำเนินรายการไปด้วยอันนี้ทิ้งเหรอทิ้งเถอะกินได้อร่อยช่วยกินก็ได้ค่ะอร่อยจริงอะเนาะใช่เราก็ไม่ไหวแล้วอะแค่30คุ้มเนาะคุ้มเยอะก็เยอะมากจุกเลยอ่ะมันกินไปเยอะมากนะเจ๊พี่ไปเมื่อกี้ที่ผัดแบบนี้อร่อยกว่าเดี๋ยวไปบอกยายดมขยะอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแบบทิ้งหอบไปทิ้งอย่างนี้เลยเหลืออะไรบ้างเนี่ยข้าวเหนียวไปเดี๋ยวเรากลับไปกินที่บ้านเราน้ำจิ้มก็เป็นหอมก็อร่อยจริงเนี่ยโบเนาะอร่อยติดปากติดลิ้นเลยอ่ะคือเป็นรสที่ดีไม่เคยกินมาก่อนนะกินครั้งแรกก็เนี่ยครั้งแรกของมันมันหอมหัวเด็กโบนะเขาบอกว่าผัดหัวเด็กโบก็แปลกว่ะเฮ้ยว่าเออผัดหมี่โครงโคราชอร่อยอ่ะอร่อยจริงกินหมดนะทุกอย่างทุกสิ่งเลยทิชชู่เปียกยังไงลูกไปเที่ยวแล้วก็จะไปร้านเมืองทางห้องน้ำใครจะไปพี่ว่าไปมาไปด้วยกันสนุกสนุกพาเที่ยวนะทุกคนนะบางคนอยู่บ้านนอกวันเสาร์พี่ไม่ได้ไปไหนนะหรือบางคนทำงานอยู่เนาะเห็นบ้านอ้วนก็เออดูพอแบบว่าเป็นเพื่อนกันไปบ้านอ้วนดีมีความสุขมากเลยมาเที่ยวอย่างเงี้ยแต่พ่อกับแม่เดินไม่ให้ไหวนี่จะซื้อรถวีลแชร์ให้แล้วนะที่แบบขับไปคนละคันอ่ะมาแก้เจอเขาขับอ่ะเนาะเขาเข้าได้ด้วยเหรอแต่มันมีลิฟต์สำหรับ disability อ่ะลิฟต์อ่ะขึ้นมาถึงคนนี้เลยวนกลับไปขอน้ำจิ้มอันนี้ของน้องเหรอใช่จ้ะกูแกะเท่าไหร่เนี่ย250เฮ้ย
รือมันเล็กมันอาจจะเซตเล็กก็ได้ปกติมัน 3-400 มีมันไม่ได้ราคาถูกหรอกมันเล็ก250ทุกคนเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ย250อุ๊ยก็ไม่แพงหรอกน้องเทอยู่นะไซส์เล็กไซส์เล็กก็แหละแต่กันเชียงเยอะแยะเลยเนี่ยน้องจะได้ถือไม่หลายถุงไงกันนะเออไปเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราไปฟอกไม้ฟอกมืออันนี้ใส่ไปรวมใส่รวมได้เลยจ้ะมันจะได้ไหมนี่ข้าวเหนียวเออเดี๋ยวใส่นี่ก่อนแล้วก็ผูกไงมันจะได้แน่นตุกเลยมันจะได้แน่นพอดีได้ไม่อันไหนไม่เอียงไงซอกมาแล้วน้องมัดเสร็จใส่ถุงนั่นอีกทีนึงอันนี้มีไว้ก็ต้องเดี๋ยวก่อนไปนั่งกินทำคอนเทนต์ต่างหากอร่อยมากลุงขอกระเป๋ามานี่จะดูลิปสติกทาลิปสติกไปเลยก่อนที่จะเข้าไปเฮ้ยเปียกอยู่ปะวางนี่เราอยากบอกว่าเราจะลุกแล้วนะอยากให้คนที่เขาไม่มีที่นั่งรีบมาเอาด้วยเพราะเราเข้าใจโมเมนต์ตอนที่เราหาที่นั่งอะนะอู้จุกจนไม่ไหวแล้วอะจุกจริงที่ว่าแบบสุกสุกสุกจริงสุกซึ้งในใจมากใครดูระเพิดเพลินให้พิมพ์พอผ่าน5ตัวพานะจ๊ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปฟอกมือกันในส้วมเอาอะไรอีกไหมจะกลับแล้วเอาอะไรอีกไหมจะกลับแล้วส้มตำอร่อยมากส้มตำเจ๊ว่าแม่พรก็อร่อยแถวบ้านเราอะเดี๋ยวดูไลฟ์เจ๊ก็ได้หนูแล้วก็หนูก็ใส่ตรงมาเจ๊จะไม่ปิดไลฟ์สดหนูดูไลฟ์เจ๊ไว้เช็คไมค์ให้ด้วยว่าเสียงไมค์ดังไหมแฟนเพจที่เป็นทุกอย่างแล้วเป็นกระทั่งกระจกให้ด้วยเนี่ยมีใครไลฟ์สดได้ต่ำตมเท่าบานโอนไหมเนี่ยไอ้บานโอนโอเคอุ๊ยดีใจแทนคนที่เขาจะได้ที่นั่งละเพราะเราจะลุกแล้วค่ะเพราะว่าตอนเราหาเราเครียดมากเฮ้ยลุกไม่ขึ้นว่ะเฮ้ยลุกไม่ขึ้นว่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าขาหย่อนเข้าไปข้างในเฮ้ยสุดยอดเลยว่ะอลังการมากค่ะทุกคนมันสีมากว่างแล้วจ้าว่างแล้วจ้าดีใจไงดีใจเดี๋ยวเราขออนุญาตไปล้างมือก่อนนะคะทุกคนโอ้ my god คนเยอะมากแต่เราแค่อยากล้างมือน่ะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไร
เข้าเดี๋ยวหลังแม่บอกว่าเราที่แม่เห็นแม่กอดมันเล็กใช่ไหมอุ้ยไปกันหมดเลยเหรอฮัลโหลป่ะไปเดินเล่นกันลุงแอดไอ้โบวี่อยู่ไหนวะโบวี่ห้องน้ำเหรอมั้งคนเยอะคิวยาวนะคะอยากเคี้ยวหมักฝรั่งรู้สึกยังไม่อิ่มน้ำอ่ะอิ่มน้ำงานโอท็อปค่ะชาเลนเจอร์ฮอล์123ตรงนี้คือชาเลนเจอร์1เวลาเรามาเที่ยวงานอย่างนี้ใช่ไหมคะเราคุยเรื่องพิกัดกันด้วยตัวเลขนะคะเสาที่กับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะมันจะเป็นจุดตัดที่เราอยู่อันนี้ก็คือตั้งแต่ A ถึง G นะคะตั้งแต่1ถึงไม่แน่ใจ20กว่ามั้ง30 40ไม่รู้เลยอ่ะคอยถือให้เจ๊ได้ครับเปิดไมค์คุยกับเจ๊กับทุกคนไปด้วยป่าแล้วเราไม่มีคูปองไปดูโซนโอฮอปแล้วเนาะแต่เราได้เสียเวลาแล้วเราได้เดินแล้วเราก็เตลิดกลับไปเลยนะคะทุกคนป่าแล้วใช่ไหมนะผมกินของอะไรอ่ะใช่จ้ะนี่ค่ะร้านที่เรากินกินที่เรากินเมื่อกี้คือเนี่ยชิ้นเนี้ย250ค่ะทุกคนที่เรากินเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย250ค่ะอร่อยสดกรอบน้ำจิ้มกระเด้าลิ้นมากอร่อยมากขายอะไรมาเดี๋ยวไปพี่ปะนี่ค่ะอ๋อเหรอคะอุ้ยนี่เน่หนูซื้อเนี่ยสองร้อยห้าสิบดีอยู่นะใช่พูดกันเชียงกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันเลยนะฟิลว่าปูสามตัวค่ะ50 บาทมากนี่ซาลาเปาลูกละ13 บาทเออซาลาเปาทับหลีลูกละ13 บาทจะบอกว่าซาลาเปาน่ากินดีนี่ไงมีคนถามว่ามีอาหารไหมมีนี่อาหารเหนือมีเอ้ยปลาท่องโกอันนี้อะไรคะข้าวแช่ข้าวแช่แบบพี่โบวี่กินป่ะใช่ใช่ข้าวแช่แปลกดีนะใช่ค่ะขายเป็นเซตเลยทับหลีอร่อยน่ากินไหมคะทุกคนตัวใหญ่ๆเลยค่ะใช่แล้วแล้วทำเป็นแบบเกลียวเขาทำให้เห็นเลยเขาทำให้ดูเลยสวัสดีค่ะพี่เล็กพี่เล็กว้าว I would love to go shopping for yummy food there Yes where are you Welcome to Thailand Big food festival and handmade from Thai people Big fair Big fair ถ่ายรูปถ่ายแทนให้เห็นบรรยากาศไทย product สวยมากทุกคนขอบคุณค่ะพี่เล็กค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวยเนาะสวยเนาะอ
ทั้งนั้นเลยของกินก็เยอะแต่ว่าโซอิ่มมากมากไม่ใช่คนไทยด้วยนะเป็นแบบคนต่างชาติมาเดินเยอะมากเมื่อกี้ที่เราบอกว่าญี่ปุ่นมาทัวร์เขามีทัวร์มาลงที่แท้เขาคงมีเอเจนซี่มีอะไรแบบเนี้ยอุ้ยมะละกอน้อยหน่อยใจแทนขนมไอโดนัทเนาะคนที่ต่อคิวนู่นน่ะต่อคิวไม่เลิกขนมนี่ต่อคิวไม่เลิกเราเดินโซนของซอยนั้นน่ะเนาะจากไปถึงเวทีใหญ่แล้วก็เดินออกอันนี้บ้านน่ารักน่ารักมุก100บาทนี่ค่ะเพอร์ละเอียดมากเลยอ่ะเป็นสร้อยเอามือจับดูดิเอามือจับสร้อยดูดิว่าต้องใช้แบบความประณีตบรรจงแค่ไหนที่จะแบบให้สร้อยเขาแบบละเอียดขนาดนี้ใส่ติดตัวได้เลยเนาะใช่ละเอียดเพอร์มุกค่ะโอท็อปโอท็อปดูลิขสิทธิ์ท็อปโอ้วิโรตีชาชักพาไปดูโรตีชาชักไปทำไมเหมือนหน้าจอมันค้างอ่ะอ๋อไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างช้าๆตอนเขาชักมาแล้วฮะเขาชักมาแล้วเอาเหรอเออไม่เห็นเลยอ่ะจะสั่งก็หวานไปกินไม่ได้เนี่ยตอนเขาทำชาชักอ่ะใช่หมุนดูดิเป็นตาแซ่บนะเป็นสายแอปนะพุดดิ้งผลไม้ใครจะไปมันค้างๆแปลกๆนะมันอาจจะไม่ค้างสำหรับแฟนเพจนะรบกวนช่วยพิมพ์คำว่าลุย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 มาอุ้ยชอบแพ็กเกจแบบนี้จังเลยเอาไปเตยมาความเกรย์มากเขาแบบเขาเรียกว่าไงอะสีแบบสีสั้นดูการจัดวางเองไม่ต้องสูงมากก็ได้จะได้ไม่เมื่อยแขนว่าจะกินหุ้นฮะฮะจะกินอะไรนะหุ้นเองใช่ไหมหุ้นเหรอ300ป่ะ300นะหุ้น300เหรอหุ้นใบเตยอ่ะหุ้นใบเตยใบเตยแกให้ไปก่อนแล้วเองไปไหนหุ้นใบเตย300ใช่ไหมแบบนึงถุงเดียวจะถุงเท่าไหร่ถุงละเท่าไหร่จ๊ะ35 3 อย่าง 100จะเอาอะไรไหมมาดูหน้านี้นี่ใกล้ๆนี่มีเต้าหวยเอาอย่างเดียวใช่ไหมดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดเอาเห็นนะเอาแค่วุ้นผลไม้เหรอเอาอะไรรวมไอ้สามอันร้อยใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่รวมกันได้ทั้งหมดค่ะอ่ะค่ะพี่โบจะหนูกินเนี่ยจะจ๊ะอะไรนะจะหนูกินไปโอเคโอเคด่วนนะอะไรนะโอเคโอเคเดี๋ยวพิมพ์ไปในแชทจ้ะเอาหลายอันยุ่งยากจังมีเงินสดไหมเองอ่ะไม่มีเดี๋ยวนะเขาดูไลฟ์สดไปด้วยได้หนูได้จ้ะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินหนีโบวี่ไปช่วงนึงก่อนให้เด็กๆ เขาฝากกันซื้อเนี่ยชอบการแต่งร้านนี้มากเลยอ่ะสวยมากเลยคลาสสิกมากเลยอ่ะถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็แบบเป็นศาลาที่มันเป็นกระท่อม
หลังคามุงแฝกอะไรแบบนี้ดูดีมากอ่ะกินมะพร้าวน่ากินมากน่ากินเนาะขนาดอิ่มท้องแล้วเนี่ย น่ากินจังไส้อั่วอีสานวาซ่านไม่เหมือนของไม่เหมือนของภาคเหนือหรอคะแซ่บนัวอันนี้แซ่บนัวเลยเหรอคะโอ้โหนี่ค่ะดูดีจังเลยอ่ะของกินนะคะไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณนายโบร้านโดนัทอ่ะเขาขายดีมากทุกคนกะหรี่ปั๊บอ่ะคนต่อคิวยาวอยู่แบบนั้นเลยค่ะน้องโดนัทที่เป็นลูกค้าประจำของบ้านอ้วนที่เรามาหาเนี่ยได้ยังหนูเดี๋ยวเราจะเดินมาเรื่อยๆอุ้ยกระเป๋าสวยมากสวยดีเนี่ยบัดอ้วนแต่งตัวมาวันนี้นะเจอคนแต่งตัวสไตล์เนี่ยเยอะมากเห็นปะเป็นสีพาสเทลแล้วก็เป็นผ้าแบบแนวอีโคแบบเนี้ยเนี่ยใช่งานศูนย์ราชการก็เหมือนกันแบบออร์แกไนซ์เดียวกันแหละคนเหล่านี้อ่ะเขาอยู่แถวตะออกบูธอย่างเดียวเลยจ้ะเขาบุญเป็นมืออาชีพเลยเดี๋ยวเจ๊บานไหมเนี่ยเห็นไหมแมวนี่ไปกระดังให้ใจขายของคนว่ามาหอบของกันเยอะมากอ๋อได้สิเบื่ออย่างเดียวอ่ะไม่ค่อยจะมีที่จอดสูงลาดอ่ะดูดิตะก้าคนหอบกันเต็มเลยสวยจริงขอดูก่อนนะสวยจังมากมันหนุ่มหนุ่มนี่มีบ้านแล้วก็แบบเนาะกิเลสมากสวยมากอ่ะโอ้มากแทนใหญ่หนูอย่างนี้เท่าไหร่อ่ะคะใช้มันคือไม้ไผ่อ่ะคะไม้ไผ่แล้วของป้าเนี่ยจะไม่มีหม้อที่ป้าทำอ๋อซิวด้วยผ้าไอ้นี่แล้วผ้าดิบใช่ค่ะลูกไอ้เนี่ยผ้าดิบผ้าอะไรเป็นผ้าฝ้ายเป็นผ้าต้อนเป็นผ้าทางเหนือค่ะลูกอ๋อผ้าฝ้ายสวยโอ้มีเคลือบสีดำค่ะมีนี้ทุกคนป้าทำมาอย่างระบายหมดเลยอืมค่ะทำมาอย่างระบายสวยสวยทั้งนั้นเลยกล่องสมบัติเพาะก็มาดูดิทุกคนอยากโดนเคาะว่ะเคาะแล้วเราจะเป็นอะไรไหมเคาะเจ็บไหมอ่ะน่าสนุกนะไปเดินจากโซนของกินได้ไหมเนาะไปไได้แบบอ๋อนี่ไงแบบขนาดเล็กกว่านี้สักเล็กน้อยไหมคะถ้าเป็นรุ่นกลมเกี่ยวกับอันนี้ใช่ไหมเจ็บตรงสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม่เห็นดีนะเอาไปทำเป็นของฝากเนาะจ้ะ
มั่งมีสีสุขเพื่อนเจ๊อ่ะเพื่อนเจ๊มันเลเซอร์มาให้แบบเนี้ยที่เป็นรูปพยาบาลอ้วนอ่ะHappy New Year Like and Share Happy New Year Thai product Handmade Big Fair สวยมากเลยโอ้โหน่ารักจังสวัสดีค่ะอ๋อได้อะไรหรือยังกินอะไรหรือยังเซลฟี่กันไหมนะไปมีที่แค่หูด้วยเสร็จแล้วก็อยากได้ไปหมดเลยรักพอดีในที่สุดฉันก็ได้มาครอบครองแล้วอ้าวโปรโมทให้เขาหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วอยู่ที่ไหนเหรออยู่แพร่นี่ค่ะทุกคนอ๋อเลเซอร์ด้วยจ้าอยู่90ห้าเป็นต่อราคาใช่ค่ะคุณสุเนรัตนโชติค่ะนี่ตรงนี้ดิเออน่ารักอ่ะโอเคค่ะอุ๊ยแฟนๆกดไลค์กดแชร์ให้บานอ้วนด้วยดีมากเลยอยากได้ของพวกนี้แต่ว่ามันเป็นอันที่อยากได้อยู่พอดีจ้ะที่อายอยากได้คือมันเป็นแบบหิวน้ำวะมาเดี๋ยวเจ๊ถือเองก็ได้มาเด็ดหนวดนะแอบหนักอันนี้ก็ลาตาเดียวอะน่ะไหนแกะสลักอันไหนอ๋อเออคนต้องชอบแบบเล่นของนิดนึงไม่กงไม่กวาดเราเริ่มเดินซอยของกินปลาร้าของกินของอยากหลายๆทุกคนน้ำพริกลาบเหนืออ่องกุ้ยช่ายขนมแปรรูปลูกชิ้นน้ำพริกหนุ่มกับไอ้เนี่ยเยอะมากเลยเขาเรียกอะไรนะแคบหมูแคบหมูน้ำพริกหนุ่มน่ากินนะคะปลาทูปปลากรอบอันนี้100ทุกอย่าง100นะคะ220กรัมหมูทุบหมูทุบคีโต100บาททุกอย่างหมูฝอยกรอบคีโตหมดเลยเหรอไม่รู้อ่ะคีโตหมดเลยเหรอคะอันนี้มีแค่อันนี้มีโซนนวดพาคนที่บ้านมานวดได้
คุณเชียง5ดาวราส้มยะโสธรดูดิขายกันดีมากเลยอุ๊ยแดงแหนมเนืองจ้ามีรถเข็นขอยืมนะคะที่เคาน์เตอร์ทราบแล้วค่ะบ้านอ้วนอยู่แถวนี้มาเกือบ20ปีแต่ทีนี้ว่าจังหวะต้องคืนนะคะพี่น้องแบบพี่ค้านไปคืนมากน้องจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ไปย้อนมาแล้วอย่างนึงอ่ะน้องอ่ะไม่ค่อยซื้อของเยอะหรอกเพราะว่ากินไม่ไหวเอาไปเยอะแล้วกินไม่ไหวคุณพี่ก็จะแบบกินแบบเท่าที่เราเจอมีค่ะเดี๋ยวยอจ้าทุกคนยออุบลครับยออุบลจ้าขอบ5ดาวครับโอ้ยโอ้ยเดินเข้าซอยมีเส้นนี้เส้นจับยวนครับต้มเลยเส้นสดครับนี่เห็นไหมน่ากินทั้งนั้นเลยเดี๋ยวโบวี่ให้ไม่ติดว่าเองอิ่มนะเหมาะเนาะใช่เนี่ยดีทั้งนั้นเลยนะจะบอกเนี่ยของเขาทำเป็นแบบเซ็ตเล็กๆเล็กๆใช่เป็นตะแซ่บน่ากินแซ่บอีกก๋วยเตี๋ยวลงก๋วยเตี๋ยวเรือมีฉ่ำชุ่มถ้าพี่ไปเดินล้มละลายใช่ไหมนี่ซิวแก้วร้อยเดียวทุกคนซิวแก้วเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะนี่แบบนี้คือทำทานได้เลยใช่ไหมคะทอดแล้วอันนี้ยังไม่สุกค่ะอันนี้ยังไม่สุกนี่เลยค่ะเค็มบักนัดราคาก็ไม่แพงนะใช้ได้ปลาทรงปลาส้มอุบลอ้าวเคยซื้อแล้วไหนดูซิใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะก็ยังได้เจอกันจำหนูแล้วใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่เซียใช่ไหมใช่ใช่หนูว่าพอเห็นปุ๊บอ่ะคนสวยคนนั้นคนสวยคนนั้นคนนี้อันแน่เขาคิดค่าที่แพงไหมล่ะป้าของป้าเขาจะไม่เสียค่าที่อ๋อมากับดอนเมืองไม่ใช่มันโอ้ขอบแจ้งอ๋อขึ้นทะเบียนเอาไว้อย่างเงี้ยเหรอคะโอ้ค่ะปังปังเฮงเฮงค่ะจ้าคนดอนเมืองไม่ค่อยได้ไปเลยเปล่าไม่มีเวลาเลยค่ะนี่จำบ้านคนได้นครปฐมเขาก็จะเด่นเรื่องหมูผลิตภัณฑ์หมูนครปฐมราชบุรีอ่ะงานเข้าแล้วกดขี้เนี่ยร้อยหนึ่งเลิศอยู่นะโบวี่เนาะใช่เนี่ยดูดิหมูหยองอะไรเงี้ยโรยข้าวโรยอะไรอย่างเงี้ยกำลังกินเลยอ่ะเออ65ไม่แพงนะทุกคน65ไม่แพงนะคะนี่ค่ะของนครปฐมค่ะเออราคาไม่แพงนะขออนุญาตถ่ายไลฟ์สดหน่อยนะคะทุกคนทานี่ค่ะ75บาทอ่ะถูกนะปกติเขา100บาทนะอย่างต่ำอ่ะไม่กินอ่ะโอ้ทำไมนี่ถูกอ่ะไม่แพงค่ะนี่ค่ะฟาร์มไงอ่ะอย่างเงี้ยถูกอ่ะโบกี้ดูป่ะโบกี้เนี่ยค่ะจริงๆไม่เหมือนอร่อยนะคืออันนี้แปลกดีว่ะมันหันหน่อยเดี๋ยวเราเตรียมกลับกันแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะทุกคนขอปิดไลฟ์แล้วนะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามนะจ๊ะ